ูนย์พักคอยเราคงไม่ใช้คำว่าโฮมสเตย์ใช้คำว่าแยกบ้านเป็นหลังๆเพื่อป้องกันการมารับเชื้อเพิ่มหรือเอาเชื้อไปแพร่เพิ่มนะครับไม่ต้องหายใจร่วมกันศูนย์นี้เราเปิดรับได้ทั้งหมดกี่คนเบื้องต้นนี่ก็ประมาณ 4-50 คนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ากรณีผู้ติดเชื้อเนี่ยมา2คนมันก็จะไม่เปลืองห้องเพราะว่าลักษณะสามีภรรยาก็อยู่ห้องเดียวกันได้หรือบางครอบครัวนะครับป่วยมากกว่า2คนก็จะได้หลังใหญ่ไปก็จะทำให้อยู่ได้หลายคนอยากพูดถึงแนวความคิดว่าที่เราเปิดโฮมสเตย์แบบนี้ค่ะก็นี่ครับปรึกษาท่านสจ.ปรึกษาท่านสจ.ปรึกษาท่านนายอำเภอนะครับท่านปลัดอุโสท่านก็เห็นชอบด้วยว่าเรามีที่สาธารณะแสงแดดดีอากาศดีนะครับแล้วก็พื้นที่แยกไกลจากชุมชนปลอดภัยด้วยท่านก็เห็นชอบโดยเฉพาะท่านสจ.เนี่ยท่านมีสรรพกำลังในเรื่องของงบประมาณจากอบจ.เข้าของเครื่องใช้ต่างๆขาดอะไรบอกท่านให้หมดเลยครับก็เลยรับความเห็นชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดครับตรงนี้เนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับ40ไร่ครับอันนี้คือเป็นส่วนพักคอยเริ่มต้นใช่ไหมเราจะมีสถานที่รองรับผู้ป่วยจริงๆมากกว่านี้ไหมคะคือจริงๆแล้วในท้องถิ่นเราเนี่ยมันมีศูนย์พักคอยที่อาศัยหอประชุมโรงเรียนสารวัตรอยู่บ้างแล้วแต่ว่าในเรื่องของการแยกเชื้ออะไรพวกนี้อาจจะสู้ตรงนี้ไม่ได้พอตรงนี้เปิดนะครับเราก็จะทยอยย้ายผู้ที่พักคอยอยู่ตามจุดต่างๆเหล่านั้นนะครับมาที่นี่เพื่อที่จะได้อาจจะหายเลยจากตรงนี้ไปโดยที่ไม่ต้องไปรักษาต่อพอได้แสงแดดดีอากาศดีนะครับการพักผ่อนที่ดีก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มาพักคอยที่นี่จะหายป่วยทุกคนครับ